อยตัวเองสู่โลกกว้างกับผมเฉลิมกันทายคุณนะครับเรามารับประทานอาหารของเมียนมากันนะครับเขาบอกว่าข้าวหอมในพม่านี่ข้าวหอมนี่มีเยอะเลยแล้วก็เคยได้รับรางวัลหลายชนิดด้วยแต่อีกอันหนึ่งนะที่ผมได้ยินมานานแล้วนะที่มีชื่อว่าโมซันมุยก็บอกว่าข้าวหอมของพม่าชนิดนี้นะฮะเมื่อหุงแล้วนะเม็ดนี่จะยาวกว่าเราประมาณ3-4 เท่าและมีความหอมด้วยนะใช่มีความนิ่มความหอมนะเราจะมาพิสูจน์กันดูนะครับว่ามันมีความหอมขนาดไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้เลยนะพี่มานพนั่งอย่างนี้เนี่ยมันหอมเข้าจมูกเลยนะแสดงว่ามันต้องรสชาติน่าจะดีมากผมจะลองดูชิมมันดูเปล่าๆก่อนนะครับว่ามันจะมีรสชาติที่หอมขนาดไหนอย่างไรนะนี่นะข้าวหอมนี่นะครับข้าวหอมโมซันมุยนะครับของเมียนมานะฮะที่เขานิยมรับประทานกันหอมกว่าบ้านเราอีกนะครับหอมกว่าข้าวหอมมะลิอีกนะครับเม็ดมันจะดูยาวกว่าแต่ว่าอาจจะสีไม่ขาวสีไม่ค่อยขาวแต่ว่ามันจะแข็งกว่าบ้านเรานิดหน่อยรสชาติถ้าใส่น้ำมากเลยเพราะว่าคนพม่าเขานิยมข้าวแข็งจริงๆเขานิยมข้าวแข็งครับแต่ว่าหอมเนี่ยหอมกว่าหอมมะลิแต่ความอร่อยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นว่าเราชินกับข้าวมะลิเราก่อนนะมะลิอร่อยกว่าแต่ว่าอร่อยกว่ารสชาติอร่อยกว่าฮะก็เป็นกลุ่มทั้งเขาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นมาครับน่าสนใจมากครับจริงๆน่าจะไปพัฒนาสายพันธุ์นะถ้ามีโอกาสนะครับน่าจะลองพัฒนาสายพันธุ์เอาละทีนี้เมื่อกี้นี่เราสงสัยกันนะพี่มานพว่าพม่าเนี่ยเขาก็มีแกงส้มแกงส้มบอกไม่แน่ใจนะลองชิมดูแต่ว่านี่คือน้ำมันดูว่ามันๆอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นแกงส้มนะมันคล้ายๆไปแกงอะไรที่ใส่น้ำมันครับผมจะลองชิมดูน้ำก่อนนะครับชิมน้ำของมันว่าเป็นยังไงนะฮะมันเหมือนแกงเผ็ดมากกว่านะเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวเหมือนแกงเผ็ดใส่มะขามอะไรทำนองนั้นใช่ครับครับนี่คือแกงส้มแกงส้มแล้วก็นี่อันนี้น่าสนใจนี่คืออะไรนะแกงกะทิแกงอาลูเขาเรียกว่าอาลูครับก็คือมันฝรั่งนะมันฝรั่งอาลูมันอาลูนะเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงนะก็เพราะว่าอาหารพม่านี่จะมันๆเยอะนิดนึงใช่ใช่น้ำมันเขาจะไม่นิยมกะทิเนี่ยครับกะทิคือขนมเขาขนมก็มีมากินเป็นแกงอย่างนี้ครับก็อร่อยนะฮะอร่อยออกเปรี้ยวๆนิดหนึ่งรสชาติผมว่าคนไทยกินได้นะแบบนี้มันไม่มันจนเกินไปไม่เลี่ยนนี่ครับเดี๋ยวคุณลองนี่คืออะไรครับอันนี้กระเจี๊ยบผัดกับหน่อไม้ดองคือกระเจี๊ยบไม่ใช่กระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นกระเจี๊ยบเป็นยอดเป็นใบของกระเจี๊ยบที่เราใช้ต้มน้ำอ่ะที่ไหมไอ้แดงๆอ่ะน้ำกระเจี๊ยบอ่ะแต่พม่าเขาก็มากินเป็นอาหารของเรากินเป็นของหวานเป็นของหวานของเขากินเป็นอาหารนี่กลับกันครับพี่มนุษย์ชิมดูหน่อยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกระเจี๊ยบกับหน่อไม้เปรี้ยวแล้วถ้าเป็นของเราก็คงจะออกเป็นลักษณะว่าน้ำพริกเปรี้ยวน้ำพริกมะม่วงอะไรอย่างนี้นะใช่อันเดี๋ยวลองดูบ้างนะว่าเป็นยังไงนะแต่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์นี่คือเข้าใจว่านี่เหมือนอะไรฮะกิมจิอะไรวะใช่กิมจิพม่าจิมจิพม่าแต่ไม่ดองขาดเป็นครับรสชาติออกกลิ่นจิ๋มครับนี่แหละครับเดี๋ยวดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงมันก็คล้ายๆกลิ่นจิ๋มแต่ว่ามันรสชาติดีนะเปรี้ยวแล้วก็ผสมกับหน่อไม้อร่อยต้องบอกอร่อยครับอาหารพม่านะฮะต้องมีนี่ฮะไปทุกที่เลยน้ำซุปต้องมีตั้งแต่เหนือจรดใต้ของพม่านี่ต้องกินกับน้ำซุปนะผมไปเชียงตุงยุคแรกๆนะผมสั่งอาหารมา2อย่างก็เสิร์ฟตัวนี้ด้วยผมบอกว่าพอดีผมไม่ได้สั่งตัวนี้ครับเขาบอกว่าเขาให้คือรวมความเชยนะเคยเชยนี่ออกไปสไตล์เลยนะผัดผักรวมผัดผักรวม
ประกอบด้วยอะไรถั่วงอกถั่วงอกแล้วก็ของตุ้งไหมของตุ้งมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศใส่ไข่ครับแล้วก็มีถั่วงอกมีถั่วงอกจะสังเกตว่าถั่วงอกเนี่ยที่เรามากันกลับก่อนนี่ก็เขาไม่มีตัวอ้วนนะอ๋อมีตัวผอมมีแต่ตัวผอมยาวๆแปลกไหมแปลกอย่างนี้แต่ว่าอันหนึ่งนะมันอร่อยนะพี่มนุษย์เนี่ยตัวนี้อร่อยมากเรียกอะไรไม่รู้นะแต่ว่าอร่อยอร่อยเลยนะอันนี้รสชาติผมแบบไทยๆเนี่ยนะแบบไทยๆอ๋อครับครับดูน้ำส้มกันนิดหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงออกหวานๆนะครับก็น่าจะเติมพวกอะไรนะเอามาประมาณพออะไรบ้างใช้เท้าฮะพวกชิปมาแครอทชิปปัมชิปปัมจอชิปปัมจอเรียกอะไรนะครับจิบมันจอจิบมันจอคำว่าจอคือทอดผัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้จะไปหินอะไรนะหินคือแกงแกงครับถ้าต้มเป็นเปี๊ยวเปี๊ยวเปี๊ยวต้มเปี๊ยวต้มครับนะกินเนื้อกินน้ำแล้วนะแกงส้มลองดูอีกอ๋อปลาละปลาละอีกงาปีงาปีงาปีงาปิงาปิแต่หัวดีแต่กัวดีกันยันดีมะเขือแต่กัวดีแตงกวาหมอกเจ้ากะหล่ำปีกะหล่ำปีอันนี้ตัวสำคัญเนี่ยข้าวเยอะคำว่าเยอะเนี่ยคือครับช่วยปักครับลองชิมดูนะครับปลาร้านะปลาร้าเป็นไงฮะเอกลักษณ์รสชาติรสชาติแล้วก็กลิ่นกลิ่นเป็นยังไงครับกลิ่นเขาแบบมันกลิ่นมันหอมแบบนุ่นนวลอ่ะนุ่นนวลนุ่นนวลยังไงเดี๋ยวขอลองดีกว่าก็เหมือนอย่างที่ทางราชการเขาว่ามันนัวนัวนะแซ่บนัวอะไรพวกนี้นะแซ่บนัวจะนัวหรือเปล่าแต่เขาไม่เอามาทำอะไรครับซุปตำอะไรอย่างเงี้ยครับปลาที่ไม่ทำครับเนี่ยปลากินปลาต้มก่อนมันหอมนะเป็นปลาที่ต้มอย่างเดียวต้มอย่างเดียวไม่มีมาเป็นปลาทอดปลาสับอะไรนี่ไม่มีลองชิมดูนะฮะว่ามันเหมือนอะไรดูประกอบกับพริกกระเหรี่ยงดีไหมบูดูคล้ายๆกินเหมือนบูดูนะเพราะเขาไม่มีข้าวคั่วข้าวก็หอมอาหารก็อร่อยต้องบอกว่ากินได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าอาหารย่างกุ้งกับตรงนี้มันย่างกุ้งหยอกมันมากกว่าที่นี่มันอาจจะใกล้ๆไทยอาหารยังใกล้เคียงกันนิดนึงครับอร่อยมากๆเลยนะฮะของเมียนมานะฮะแต่ว่าอันหนึ่งนะที่ถือว่าที่ถืออร่อยที่ถือว่าอร่อยเหมือนกันนะเป็นซุปนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้นั่งดูกันนะครับพบว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ซุปธรรมดาใช่ใช่มันมีอะไรฮะถั่วเขียวนะมันจะมีถั่วเขียวถั่วเขียวแล้วก็เนี่ยผักเนี่ยครับแล้วก็ฝักทองนะฝักทองด้วยครับฝักทองครับกับปรุงรสด้วยเกลือปรุงรสด้วยเกลือมันดูแล้วอร่อยนะแต่ว่าให้อร่อยที่สุดต้องกินแบบเมียนมาเมียนมาเขากินยังไงฮะอร่อยไหมครับเยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้เดี๋ยวต้องลองบ้างสุดยอดครับเรากินไปหลายเมนูด้วยกันนะฮะเท่าไหร่นะฮะต้องเรียกน้องมาถามมือนี้อาหารจานนี้5,000รู้รู้มากเลย5,000จานก็ใบละ1,000บาทเอ้ยไม่ใช่ขอไปใบละ1,000จานคันละ20กว่าบาทคันละ20กว่าบาทอ๋อ1 2
3 4 5 5,000 มื้อนี้ 5,000 นะฮะมอบเลยฮะสมมอบเลยนี่ก็คือมาลิ้มรสอาหารพม่านะครับที่เมืองเมียวดีนะครับเมียนมารายการจะรู้ให้ถึงบทปล่อยเพลงสู่โลกว่างนะครับเราจบคลิปนี้ไว้ด้วยความอร่อยอร่อยของอาหารเมียนมานะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ